หมอประสิทธิ์เตือนนายกศรัทธาก็ฉีดจากกรณีวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่กำลังจะมาอีกไม่กี่วันนี้มีกระแสข่าวต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามสุดฮิตคือใครจะเป็นคนแรกที่จะฉีดซึ่งในเรื่องนี้นักข่าวต่างพากันรุมถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยทางนายกตอบกลับว่าจะขอเป็นคนแรกถ้าฉีดได้ต้องดูว่าวัคซีนอะไรฉีดได้หรือไม่ถ้าฉีดได้ก็จะฉีดทั้งนี้ทางด้านนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีอาสารับวัคซีนซิโนแวคเป็นคนแรกว่าสำหรับวัคซีนซิโนแวคถือว่ามีความปลอดภัยซึ่งมีข้อมูลการรับวัคซีนนี้พบว่ามีการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครที่รับวัคซีนในกลุ่ม 18-59 ปีซึ่งจะให้ประสิทธิผลดีดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงไม่ได้มีการฉีดในคนอายุ60ปีขึ้นไปแต่หากนายกรัฐมนตรีต้องการฉีดก็เป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีส่วนตัวจะให้แนะนำนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็คงแล้วแต่หากมีความศรัทธาในวัคซีนนี้จะฉีดก็ได้เพราะวัคซีนก็ถือว่ามีความปลอดภัยมากกว่าของสหรัฐอเมริกาเพราะเป็นวัคซีนเชื้อตายแต่อย่างไรก็ตามอยากให้ทำตามคำแนะนำของข้อกำหนดการรับวัคซีนจะดีกว่าโดยพบว่าอัตราการแพ้รุนแรงหรือผลข้างเคียงของวัคซีนในแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันวัคซีนไฟเซอร์เกิดการแพ้ 11.1 คนต่อ1ล้านประชากรส่วนโมเดอร์นา 2.5 คนต่อ1ล้านประชากรขอขอบคุณที่มาย้ำมันสวัสดีครับ